ควิดเป็นโรคร้ายแรงในปี2020ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้2020ซีซั่น3จากโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนไป 6.8 ล้านคนกลายเป็นโรคประจำท้องถิ่นของประเทศดาวอังคารและยังคงระบาดอยู่เป็นเว็บๆส่วนผมเองก็รอดโควิดทุกซีซั่นแล้วถ้ารอดทำไมถึงทำคลิปโควิดอ่ะและนั่นก็คือคำถามที่มีคำตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสวัสดีครับผมเชนเองสำหรับแอนิเมชันเล่าเรื่องก็ถือว่าห่างหายกันไปนานพอสมควรเพราะก่อนหน้านี้ผมก็ลองทำแนวใหม่ดูบ้างเช่นแบบแนวการ์ตูนโอเวอร์ไปเลยหรืออะไรพวกนั้นเช่นการมีเนื้อเรื่องแก๊กหรือเรื่องราวที่แต่งขึ้นแบบเวอร์สำหรับมาสคอตผมเองที่เป็นเชนเดี๋ยวเราค่อยทำคลิปแยกอีกทีนึงเรื่องอัปเดตในปี2020ซีซั่น3โอเคมาเข้าเรื่องกันถ้าพูดมากในต้นคลิปเดี๋ยวจะทำให้คลิปยาวเกินไป อย่างที่รู้กันโควิดเป็นโรคร้ายจากประเทศ J3K จริงไม่จริงไม่รู้ไม่ได้หาข้อมูลมาเรื่องเชื้อที่มาจากค้างคาวแต่ผมรู้สึกว่ามันฮาดีนะแค่ซุปค้างคาวถ้วยเดียวก็สามารถทำโรคชิบหายไปได้3ปีการเรียนพังการท่องเที่ยวพังเศรษฐกิจพังเป็นได้แค่พี่น้องพังธรรมชาติกลับมาฟื้นตัวแล้วก็พังตอนโควิดซาชิบหายทุกอย่างคนฆ่าตัวตายเพราะโควิดตกงานเพราะโควิดผลกระทบของโควิดคือสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโรคได้เลยในทีเดียววิถีชีวิตทุกอย่างก็เปลี่ยนไปไม่มากก็น้อยก็จริงถึงเปลี่ยนไปไม่มากแต่ก็ถือว่ามีผลกระทบเหมือนกันเอ้ยเช่นแต่อย่าลืมอาการของโควิดด้วยนะเว้ยโอเคอาการของโควิดใช่พวกเราจะรู้ได้ไงว่าดันไปติดโควิดเข้าให้แล้วเมื่อคุณได้รับเชื้อมาแล้วเชื้อจะมีระยะฟักตัวอยู่ที่14วันโดยเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะเริ่มมีอาการไอ มีไข้และหายใจลำบาก ซึ่งที่แย่กว่านั้นก็คืออาการแทรกซ้อนเช่นปอดบวมกับอาการหายใจไม่ออกเฉียบพลันถ้าอยากรู้ว่าหายใจไม่ออกเฉียบพลันมันเป็นยังไงอันนี้ผมก็ไม่เคยมีอาการนะแต่คุณลองนึกถึงว่าคุณหายใจอยู่ดีๆแล้วแบบลืมวิธีการหายใจไปเฉยๆเลยอ่ะมันก็น่าจะทรมานเหมือนกันแบบว่าหายใจอยู่ก็แบบแต่ทุกอย่างแก้ได้ด้วยวัคซีนไม่ผมไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยซ้ำโอเคพูดถึงอาการไปแล้วผมขอพูดเรื่องของผมบ้างในจุดที่โควิดได้มาจุติในประเทศไทยสำหรับตัวผมเองผมไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่และผมก็ไม่แคร์ด้วยว่ามันจะเป็นยังไงเพราะส่วนใหญ่แล้วผมจะอยู่แต่บ้านไม่ค่อยออกไปไหนอยู่แล้วถึงออกไปข้างนอกผมก็ใส่แมสอยู่ดีมันก็ยิ่งทำให้ผมไม่แคร์โควิดเลยถึงผมจะไม่แคร์โควิดแต่คุณพ่อคุณแม่ผมแคร์แม่ผมตอนนี้เป็นช่างสักลายและคุณพ่อก็เป็นหมอดูกับเจ้าพิธีทางศาลแล้วคุณแม่ของผมต้องอยู่ในห้องเดียวกับลูกค้าและลูกค้าของแม่ผมแต่ละคนเนี่ยก็มาจากต่างประเทศไม่ก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศในช่วงปีแรกครอบครัวผมก็กลัวกันตอนนั้นก็มีประกาศว่าให้ล็อกดาวน์ช่วงนั้นก็ทำงานไม่ค่อยได้ยกเว้นผมก็สามารถผ่านโควิดซีซั่น1มาได้แบบสบายๆและเมื่อเข้าสู่ซีซั่นที่2ของยุคโควิดผมก็ไม่แคร์อะไรเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือโควิดทำวัคซีนมาแล้วอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าวัคซีนมาปีไหนแต่เอาเป็นว่าผมจะจัดให้มันอยู่ในปี2ปี3ของการเป็นโควิดละกันหลังจากที่วัคซีนมาแล้วตัวผมก็ไม่ได้สนใจจริงมั้ยล่ะที่โควิดมาผมก็ไม่ได้สนใจมากแต่ถ้ามันมีวัคซีนแล้วผมก็ว่าจะไปฉีดเพราะมันจะได้ไปไหนมาไหนได้สะดวกเช่นไปเที่ยวแบบนี้เขาก็ต้องมีแย่จมูกใช่มั้ยแล้วการแย่จมูกเนี่ยแม่งเป็นอะไรโคตรเหี้ยเลยแบบสมัยก่อนตอนเด็กอ่ะมันจะมีเส้นไม้กวาดใช่มั้ยแล้วพอเอามาแย่จมูกหมุนเนี่ยเหี้ยมึงเป็นอะไรโคตรฟินเลยเว้ยทำแล้วแบบจะเจอกันจมูกมันโคตรเจ๋งเลยแต่อย่าเอาไปทำตามกันนะเดี๋ยวเชื้อโรคเข้าจมูกคือถ้าเอาการตรวจโควิดกับเส้นไม้กวาดมาเทียบกันเนี่ยมันเทียบกันไม่ติดเลยนะเว้ยมันสายหูฟังกับแจ็คเสียบลำโพงอ่ะมันขนาดนอนน้อยกับขนาดมองโกอ่ะคือมันเทียบกันไม่ได้เว้ยแย่แบบเส้นไม้กวาดพอเปลี่ยนมาเป็นไม้แยงจมูกโควิดกลับมาที่ผมคิดว่าจะไปฉีดวัคซีนแต่คุณพ่อของผมห้ามไว้ก่อนและแนะนำว่าให้ดูไปก่อนว่ามีผลข้างเคียงไหมผมก็โอเคผมไม่ได้อะไรมากอย่างที่บอกผมไม่แคร์ช่างแม่งหัวโควิดจนกระทั่งเข้าซีซั่นที่3เป็นปี2021ที่ผ่านมาเริ่มจากที่ผมต้องการจะออกไปเที่ยวแต่ทุกๆครั้งที่ผมชวนเพื่อนไปเที่ยวเอ้ยมึงไปแฟชั่นกันไม่ได้ว่ะพี่แม่ผมไม่ให้ไปบอกกลัวโควิดเอ้ามาตอนช่วงมีนาช่วงวันเกิดละอย่าไปเที่ยวอิ่มเอ๋อเลยทุกครั้งที่ผมจะออกไปเที่ยวโควิดเริ่มที่จะเป็นปัญหาสำหรับผมไม่กลัวแต่คนอื่นๆกลัวไม่มีใครจะไปเที่ยวด้วยเลยพอไปออกงานอีเวนต์คนก็ไม่ได้มากันเพราะว่ากลัวโควิดและผมก็เริ่มสะสมความหงุดหงิดมาเรื่อยๆแรกในช่วงเช้าวันที่30เมษายนนักคอมดาราตลกที่ผมชอบแกก็เสียชีวิตจากโควิดหลังจากได้รู้ข่าวแม่งรู้สึกหงุดหงิดอ่ะจากที่ผมไม่แคร์โควิดมันก็เริ่มกลายเป็นความรู้สึกที่กูเริ่มเกลียดมึงละอย่าให้กูเห็นนะไอ้ผีหน้าเข้าใจตรงกันนะทุกคนส่วนเรื่องวัคซีนผมก็ยังไม่ได้ฉีดจริงๆมันก็มีอีกเหตุผลนึงนะที่ผมและครอบครัวไม่ได้ฉีดวัคซีนคุณพ่อผมมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจและเป็นไทรอยด์ซึ่งการฉีดวัคซีนมีผลโดยตรงแน่นอนตัวผมเองก็เป็นคนที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงถ้าผมไปฉีดวัคซีนคาดการว่าต้องด้องขี้แน่นอนและอีกทั้งครอบครัวผมก็ได้สังเกตอะไรบางอย่างผมบอกก่อนอย่าหาว่าผมปักปำเลยคือผมไม่ได้มีเจตนาที่จะดิสเครดิตหรือทำให้วัคซีนดูแย่นะแม่งโทรศัพท์มา
โอเคโอเคมากันต่อเมื่อกี้อาหารแมวมาส่งก็เลยต้องออกไปรับถึงไหนแล้วอ่ะโอเคเอาเป็นว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะดิสเครดิตวัคซีนแต่เมื่อเทียบกับครอบครัวผมที่ไม่มีใครฉีดวัคซีนเลยคือไม่ติดถึงแม้ว่าพ่อแม่ผมจะอยู่ในระดับที่ควรติดตั้งแต่ปีแรกก็ตามแล้วลูกค้าแม่ผมไม่ก็คนรอบตัวผมพอได้รับวัคซีนไปแล้วก็จะดูติดโควิดง่ายกว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้ติดอันนี้ผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะถ้าผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยนะครับคลิปนี้ผมอยากจะให้มันดูธรรมชาติที่สุดและทุกๆอย่างในคลิปนี้ถ้ามันเป็นในมุมมองผมจะขึ้นประโยคด้านบนว่าเป็นความคิดส่วนตัวแล้วกันนะทุกคนจะได้แยกออกว่าอันไหนข้อมูลจริงอันไหนคือความคิดเห็นส่วนตัวขอบคุณครับกูต้องอนิเมตเพิ่มอีกแล้วคือไอประโยคเมื่อกี้มันไม่ได้เขียนอยู่ในบทอยู่ดีๆก็นึกขึ้นได้แล้วพูดเลยแม่งเลยโอ้ยเชน shut the fuck up แล้วมันมีอีกจุดๆนึงที่เป็นตัวตึงเลยคือผู้หญิงที่ฉีดวัคซีนไปหลายๆคนเหมือนว่าเขาจะเกิดเนื้องอกตรงอกประมาณว่าเป็นมะเร็งเต้านมนั่นแหละซึ่งยายผมฉีดวัคซีนก็มีเนื้องอกที่อกน้าผมฉีดวัคซีนไปก็เพิ่งไปผ่าเนื้องอกที่อกมาทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนลูกค้าแม่ผมหลายคนก็มาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาก็มีเนื้องอกเหมือนกันหลังจากฉีดวัคซีนไปได้ระยะนึงก็พอลูกค้ามาบอกอย่างนั้นแม่กับน้องสาวผมก็เลยไม่ฉีดแม่งเลยคนไม่ฉีดดันไม่เป็นคนฉีด3เข็มดันเป็นโควิด2ครั้งอะไรความเท่าเทียมวะคือผมว่าโควิดเป็นเชื้อเลสิตนะเว้ยคือจริงๆมันไม่ควรชื่อโควิดด้วยซ้ำมันควรชื่อเลสิต19อ้าวแล้วทำไมมันถึงต้องชื่อเลสิต19อ่ะจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับโควิดโดยตรงหรอกมันจะเป็นวัคซีนที่เลสิตมากกว่าวัคซีนเลสิต19เพราะว่าพอฉีดกับผู้หญิงเนี่ยที่หน้าอกก็มีเนื้องอกจริงไหมล่ะแต่ทำไมผู้ชายไม่มีเนื้องอกที่อ่ะเห็นไหมความเท่าเทียมทางเพศเหรอไม่มีเหยียดเพศผู้หญิงผู้ชายเป็นใหญ่ผมขอโทษครับถ้าไปแทงใจดำใครมันแค่มุกครับอย่าซีแต่จริงๆถามว่าผู้ชายมีผลไหมผมว่าในด้านพละกำลังมีนะและก็น่าจะทั้งชายทั้งหญิงด้วยแหละมีรุ่นน้องคนนึงที่เป็นนักวาดเขาเป็นอาร์ติสต์บาปเขาโพสต์ว่าช่วงก่อนหน้าเขาวิดพื้นได้100ครั้งแต่หลังจากฉีดวัคซีนแล้วป่วยพอกลับมาวิดพื้นเขาก็รู้สึกว่าตัวเองวิดพื้นได้10กว่าครั้งแล้วก็เหนื่อยแล้วข้อมูลที่ผมพูดไปก่อนหน้าไม่ได้มีการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญเป็นสมมติฐานที่เกิดขึ้นจากเราคนเดียวเราจะขึ้นว่าเป็นข้อมูลที่ไม่มีการยืนยันจากด้านขวาบนที่เห็นกันนะโควิดซีซั่น3จบไปโควิดซีซั่น4ก็ตามมาติดๆในปี2022เริ่มต้นปีมาด้วยความเชลช่วงปี2022คือปีที่โควิดซามากแล้วถึงประเทศไทยจะขยันนำเข้าโควิดสายพันธุ์ใหม่มาระบาดอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่ได้ติดเยอะอะไรขนาดนั้นคนก็กลับมาทำงานกันได้เต็มที่มากขึ้นต่างชาติก็มาเที่ยวมากขึ้นสภาพแวดล้อมธรรมชาติก็เน่าเหมือนเดิมมันก็คงจะไม่ต้องกลัวอะไรแล้วแหละปีนี้ชิวๆจนเดินทางมาถึงกลางปีและทันใดนั้นเองแม่ผมติดโควิดแถมติดแบบไม่รู้ตัวด้วยนะเป็นพาหะนำโรคที่ไม่แสดงอาการด้วยความประมาทที่ไม่คิดว่าตัวเองจะติดเพราะรอดมาทุกซีซั่นแม่ผมติดคนแรกไม่มีอาการแค่เจ็บคอนิดหน่อยเชลส่วนตัวผมเองก็ไม่แคร์ประมาทเลิศมั่นใจว่าโควิดมันกระจอกทำอะไรผมไม่ได้หรอกปากดีนักก็ติดไปเลยคนที่2ของบ้านจากความมั่นใจของตัวเองคุณพ่อผมก็ติดเป็นคนที่3ทั้งที่ดูแลตัวเองในระดับที่เยอะกว่าทุกคนในบ้านส่วนน้องสาวผมก็ติดคนสุดท้ายแล้วมีอาการทรมานมากๆพ่อๆกับคุณพ่อแม่ผมที่รับงานสักเสี่ยงมาตลอด4ปีที่โควิดเข้ามาเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดแล้วกับไม่เป็นโควิดแต่ดันมาตกม้าตายตรงช่วงสุดท้ายที่โควิดมันเริ่มซามากๆแล้วถึงแม่ผมจะเป็นคนเอามาติดทั้งบ้านแม่ผมก็ชิลส่วนอีก3คนที่เป็นโควิดน่ะเหรอ แม่ไม่ต้องพูดเลยสรุปผมเป็นโควิดแล้วมีทุกอาการเลยหายใจไม่ออกไอเจ็บคอจามมีน้ำมูกมีไข้ท้องเสียเวียนหัวปวดหัวไมเกรนเลือดออกจมูกสมองช้าลงเอาเป็นว่าอาการที่ผมกล่าวมาทั้งหมดผมเป็นแล้วทุกครั้งที่ผมกืนน้ำลายมันก็จะเหมือนมีเศษแก้วบาดคออยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่าห้ามกืนน้ำลายกันเป็นโควิดต้องพักผ่อนเป็นโควิดอย่างงู้นเป็นโควิดอย่างนี้แล้วผมจะไปแคร์เหี้ยอะไรครับผมก็ใช้ชีวิตปกติของผมไปทำงานไม่หลับไม่นอนอัดเสียงพูดมากเล่นเกมถามว่ามีอาการกืนน้ำลายแล้วเจ็บคอมันไม่เจ็บเหรอเจ็บมากแต่แล้วผมจะไปแคร์เหี้ยอะไรครับผมไม่แคร์ผมโคตรอิกนอร์แลนด์บอกเลยสำหรับใครที่ไม่เชื่อว่าผมเป็นโควิดแล้วเป็นงี้จริงๆไหมจริงๆมีพยานนะว่าตอนที่ผมเป็นโควิดอ่ะผมก็ล่อนเล่ไปทุกดิสเลยเว้ยสำหรับคนที่รู้จักผมหรือเห็นผมในสภาพนั้นแล้วเนี่ยก็น่าจะพอเก็ตนะว่าผมเป็นยังไงนี่อย่างเช่นคนนี้เลยฮานิมิเลตอนช่วงที่ผมเป็นโควิดเนี่ยผมก็ไปทักทายเขาในดิสสภาพผมก็ล่อนเล่แล้วก็ไอ แต่ใดๆคือผมก็ไม่สนแต่ยังไงก็ตามผมก็อยากจะหายจากโควิดเพราะถึงแม้ว่าผมจะพยายามไม่แคร์มันแค่ไหนการกืนน้ำลายและเจ็บคอมันกลับกลายเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงในการนอนของผมเพราะทุกๆครั้งที่ผมพยายามจะนอนและดันกืนน้ำลายผมก็จะตาสว่างในระยะเวลาสั้นๆหรืออาการหายใจไม่ออกและปอดบีบตัวก็ทำให้การนอนหลับของผมไม่มีความสุขเลยพ่อผมก็ลองหาวิธีรักษาหลายวิธีแต่ก็ไม่หายจนกระทั่งได้ไอเทมวิเศษที่สามารถทำให้หายโควิดได้ภายใน2วันมะนาวถึงตอนนี้ทุกคนจะงงๆผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมมะนาวถึงช่วยได้อันนี้ผมก็ไม่ได้หาข้อมูลนะแต่ผมเดา ว่าการดื่มน้ำมะนาวที่คั้นสดเนี่ยความเปรี้ยวของมะนาวมันจะไปฆ่าเชื้อที่อยู่ในลำคอเพราะมะนาวมีความเป็นกรดอยู่ในระดับหนึ่งพ่อผมก็ดื่มปกติมันไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เมื่อผมลองจิบดูเท่านั้นแหละ
คือแม่งเจ็บแบบทรมานสุดๆอ่ะดื่มน้ำปกติไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่ดื่มน้ำมะนาวคือเหมือนมีระเบิดป๊อกแปะมันระเบิดอยู่ในคอคือถ้าคุณรู้สึกว่าการมีก้างปลาติดคอมันแย่แล้วการดื่มน้ำมะนาวตอนเป็นโควิดเนี่ยมันแย่กว่า 1,000 เท่าเว้ยแต่ถึงผมจะเจ็บคอผมก็ต้องดื่มแบบนี้เช้าเย็นพอครบ2วันปุ๊บอาการโควิดก็หายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหี้ยคือแบบแม่งน้ำวิเศษมากเว้ยผมก็เลยลองเอาวิธีนี้ไปแนะนำกับคนรอบตัวดูที่เพิ่งเป็นโควิดก่อนไปงานมารุแยะแล้วดูแล้วเขาน่าจะหายไม่ทันงานมารุแยะผมก็เลยเข้าไปแนะนำเพราะเห็นว่าเขาเตรียมตัวมางานนี้นานแล้วพอไปแนะนำเขาก็บอกว่าจะลองเอาไปทำตามดู2วันหลังจากนั้นเขาหายเป็นปลิดทิ้งกลายเป็นคนสุขภาพดีฮะนี่ขนาดคนที่เพิ่งมีอาการโควิดดื่มน้ำมะนาวไป2วันหายอย่างนี้คือถ้าใครเป็นโควิดส่งคลิปนี้ให้ดูเลยเอาน้ำมะนาวกอกปากแม่งถึงเขาจะทรมานมากแค่ไหนขอแค่เช้าเย็นโควิดหายแน่นอนภายใน2วันถึงแม้ผมจะเป็นโควิดซะขนาดนี้ผมก็ไม่ได้เกลียดโควิดซะทีเดียวผมก็ยังรู้สึกเฉยๆกับมันอยู่ดีถึงจะรู้สึกหมันไส้แต่ก็ปล่อยผ่านจนกระทั่งตอนที่ผมไปเชียงใหม่ปลายเดือนพฤศจิกายนกำลังจะขึ้นเดือนธันวาเป็น3เดือนหลังจากที่ผมหายจากโควิดมีรุ่นน้องคนนึงที่เขาดันไปเชียงใหม่ตรงกับผมพอดีคือเอาตามตรงน้องเขาก็เป็นคนน่ารักเลยเว้ยแล้วผมก็ปลื้มเขามานานแล้วในฐานะรุ่นพี่ไม่ได้อะไรมากและนี่จะเป็นครั้งแรกหลังจากรู้จักมา3ปีที่จะได้เจอกันผมกับน้องเขาก็วางแผนกันว่าจะไปกินร้านเนื้อเจ๋งๆกันก็เตรียมตัวอะไรกันเรียบร้อยเอ้ยโทรศัพท์มาฮะฮัลโหล my sister พรุ่งนี้จะไปเดินถนนคนเดินเปล่าสาวพี่ครอบครัวหนูติดโควิดอ่ะหนูไปไม่ได้แล้วนะฮัลโหลนี่บ้านโควิดใช่ใช่ว่าไงสนใจจะติดโควิดแล้วเอาเงินประกันใช่ไหมฉันขอ 10% นะไม่ได้จะมาดีลเรื่องเงินประกันใช่ไหมเออใช่พอดีลืมโทรศัพท์ไว้ในบ้านช่วยไปหยิบให้หน่อยได้ไหมเข้าไปหยิบเดี๋ยวคืนเงินสมาชิกให้โอเคแค่นี้ก็ไม่ต้องคืนเงินละเอาละจบไปแล้วสำหรับโควิดทุกซีซั่นจนมาถึงในซีซั่นปัจจุบันคือซีซั่นที่5ที่กำลังดำเนินอยู่และหวังว่าโควิดจะไม่กลายเป็นเชื้อไวรัสมนุษย์ตะยูไว้ก่อนสำหรับใครที่มีประสบการณ์โควิดของตัวเองหรือประสบการณ์ในปีที่ผ่านๆมาก็สามารถเอามาเล่ากันได้ใต้โพสต์นี้ได้เลยใครที่อยากจะสนับสนุน Afterword ก็มีระบบสมาชิกเพื่อที่จะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าขี้เกียจทั้ง2อย่างก็กดกระดิ่งที่อยู่ข้างปุ่มติดตามเพราะ YouTube มันมันไม่ค่อยแจ้งเตือนว่าลงคลิปแล้วยิ่งคลิปสั้นๆเนี่ยมันไม่แจ้งเตือนเลยด้วยซ้ำมีหลายคนมากที่คลิปเราไม่แจ้งเตือนแล้วมาฟ้องเราเนี่ยส่วนคลิปนี้มีสปอยคลิปต่อไปในเอ็นเครดิตนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของแล้วเราเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ว If you can do right here